แน่นอนเจอกับแม่เราสองคนแบบนี้จะต้องอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นใช่ครับแล้วเราก็ยังอยู่กันที่สวนจตุจักรครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคนที่มาที่จากนี้นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเขามาเลือกซื้ออะไรอันดับแรกที่สวนจตุจักรนี้เป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ใช่ครับป๋อวันนี้ครับเราจะมาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับกางเกงขาสั้นนะฮะโอ้โหขาสั้นนี่มีหลายแบบใช่ครับบางคนผู้หญิงเนี่ยใส่ขาสั้นเนี่ยพี่บุ๊ครู้สึกไงบ้างผู้หญิงนะครับถ้าใส่สั้นเกินไปผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะแบบผมชอบนะแล้วแต่ทัศนคติของคนใช่ไหมครับป๋อแล้วก็ผู้ชายด้วยเพราะวันนี้เห็นหลายคนใส่ขาสั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆที่นี่เขาจะใส่กางเกงขาสั้นสไตล์ไหนกันบ้างครับตามป๋อกับบุ๊คมาเลยไปเลยครับDiary by Sing Corporation ฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสรบนปกเสื้อสำคัญกว่าชื่อพรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์Sing Corporation Manchester United ครับเดินมาเหนื่อยๆนะครับต้องมาพักกินข้าวซะหน่อยแต่ว่าเราที่เดินผ่านมาเนี่ยเห็นคนใส่กางเกงขาสั้นเยอะมากใช่เยอะจริงครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงกระเทยเกย์ด้วยหรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะก็ใส่กางเกงขาสั้นกันงั้นเลยนะครับพี่บุ๊คคิดยังไงครับกับผู้หญิงที่ใส่กางเกงสั้นมากๆครับสำหรับผู้หญิงนะครับบุ๊คว่าถ้าสั้นเกินไปมันก็ดูไม่เหมาะสมนะครับขอส่วนผู้ชายเนี่ยถ้าใส่สั้นเนี่ยบุ๊ครู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยถ้าหน้าใสๆแบบป๋อเนี่ยถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่ถ้าหน้าใสๆแบบป๋อใส่นี่ผมว่าใช่เลยอะไรจะบ้าเหรอคุณนะครับแต่ว่าผู้หญิงใส่สั้นผมชอบนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวัยรุ่นที่มาเดินสวนจตุจักรเขาจะคิดยังไงกันบ้างครับกับคนที่ใส่กางเกงขาสั้นครับ Street Chic Style Hunterแล้วเราก็เจอสาวคนแรกนะครับกางเกงขาสั้นด้วยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับลูกน้ำค่ะลูกน้ำมากับใครครับก็คนเดียวค่ะถ้ามาอีกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะปกติลูกน้ำมาเที่ยวสวนจตุจักรประจำหรือเปล่าครับมาช้อปปิ้งที่นี่ประจำก็บ่อยอะค่ะอย่าถามนะครับว่ามาทำอะไรเพราะว่าถ้าตอบว่ามาทำอะไรเขาก็ต้องตอบว่ามาช้อปปิ้งแน่นอนนะครับทุกครั้งที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่ลูกน้ำมาดูอะไรครับก็เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ามากกว่าวันนี้ได้อะไรกับติดมือหรือยังก็ยังค่ะเพิ่งมาแล้วคนก็ตบแล้วก็แชร์โอเควันนี้หัวข้อของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกางเกงขาสั้นคิดยังไงกับกางเกงขาสั้นครับก็เก๋ดีนะก็สวยดีค่ะถ้าผู้ชายใส่อะฮะถ้าผู้ชายใส่หรอก็โอเคนะถ้ามันไม่สั้นมากผู้ชายควรจะใส่สั้นประมาณไหนแค่หัวเข่าเอวได้ไหมฮะแล้วถ้าผู้หญิงอะถ้าผู้หญิงถ้าผู้หญิงหรอสั้นก็อย่างสั้นมากก็ประมาณน่องอะค่ะแล้วปกติใส่บ่อยไหมฮะกางเกงขาสั้นก็บ่อยอะค่ะไม่มีกางเกงขายาวส่วนมากใส่กางเกงขาเรียกว่าใส่สั้นมาตลอดอยู่แล้วนะนะครับสั้นเสมอโอ้โหได้เสมอหูนะคุณลูกน้ำจริงแล้วขอให้ได้ของที่ถูกใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับและรอบนี้นะครับเราก็เจอกับอีกหนึ่งหนุ่มใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกันเราไปดูความคิดเห็นของเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแตมครับแตมนะครับแตมมาคนเดียวหรือเปล่ามากับคุณแม่ครับโอ้คุณแม่อยู่ไหนอะถ่ายรูปอยู่นู่นครับให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเอออย่าลืมนะไปติดตามชมด้วยนะทูวิสสารนะครับเอาวันนี้ถามแต้มดีกว่าปกติแต้มมาสวนจตุจักรบ่อยหรือเปล่าก็บ่อยนะครับเสาเป็นเสาได้เลยแล้วที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาดูอะไรครับดูเสื้อครับเสื้อกางเกงมาดูสาวหรือเปล่าเราอ่ะไม่มีครับไม่มีถ้ามาดูสาวคงไม่พาแม่มาด้วยนะมาคนเดียวดีกว่าครับมาดูเสื้อมาดูกางเกงแล้วกางเกงส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยเป็นกางเกงขาสั้นหรือขายาวฮะขาสั้นนะครับมันร้อนอ่ะอ๋อเป็นผู้ชายที่ชอบใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรามีเทคนิคในการเลือกกางเกงขาสั้นยังไงครับไม่ชอบใส่แบบรัดเอวชอบใส่หลุดๆอ่ะอ๋อชอบใส่หลุดๆแบบว่าแล้วก็ขาสั้นจะแบบ
ชอบพับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอ๋อพับขึ้นมาแล้วก็ใส่แบบหลุดตุ๊ดนี่เป็นแนวเป็นแนวคิดยังไงกับผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นครับก็หล่อเหมือนผมนะอ๋อต้องงี้มันต้องงี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงใช่แล้วผู้หญิงครับผู้หญิงขาสั้นก็สวยครับชอบแล้วถ้าสั้นมากๆครับก็ดีนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าแม่มองอยู่นะตรงนี้ให้ระวังแม่ด้วยเควันนี้ขอบคุณแตมมากนะครับขอให้ได้ของที่ถูกใจแล้วกันนะครับขอบคุณครับมากครับตอนนี้ป๋อแล้วก็บุ๊กอยู่กับหนึ่งสาวที่มีสไตล์มากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวิภดาค่ะโอ้ก่อนสัมภาษณ์น้องบอกพูดไม่เป็นแล้วเมื่อกี้พูดหรือเปล่าค่ะนิดนึงค่ะโอเคปกติมาบ่อยหรือเปล่าจะรู้จักเนี่ยไม่บ่อยค่ะไม่ค่อยมีตังค์เลยพอดีไปฝึกงานมาแล้วได้ตังค์ก็เลยมาเลยค่ะเรียกว่าจะมาสวนต้องมีตังค์ด้วยนะครับต้องมาเดินเล่นไม่ได้เหรอครับได้ค่ะได้แล้วปกติตัวเป็นสไตล์นี้หรือเปล่าใช่คือมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อแล้วก็แต่งเท่านั้นนะพี่ทำไมวันนี้ถึงเลือกใส่กางเกงขาสั้นมาเพราะว่าที่นี่มันร้อนมาแล้วฝนตกนี่งงเลยเรียกว่าเอาสะดวกเวลาเดินช้อปปิ้งแล้วคิดว่าคนที่เขาใส่กางเกงขาสั้นเช่นผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นมากๆเนี่ยรู้สึกไงกับเขารู้สึกเขาก็เป็นเกย์พี่ก็ยังป๋อนี่เหมือนไหมเฮ้ยป่าไม่รู้ตรงเนี้ยแต่แบบก็ได้ใช่ไหมอุ้ยตัวตลาดแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับที่ใส่กางเกงสั้นๆเลยครับเดียวดีค่ะชอบงั้นวันนี้เนี่ยได้ของหรือยังติดไม้ติดมือไหมยังยังค่ะเดินมาไม่มีอะไรถูกใจเลยมีเล็งอะไรไว้พิเศษไหมฮะก็ชอบพวกแบบที่ติดเสื้อค่ะอันนี้คือได้จากที่นี่ใช่ไหมฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่มอบที่เรียกติดเสื้อให้เรานะครับขออย่าทำนิสัยอย่างนี้ครับนิสัยติดตัวเอาเก็บไว้ใช้ที่บ้านนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวให้ไมค์นะครับฝากกับทางบ้านหน่อยสำหรับใครที่ไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นจะบอกเขาว่าอะไรค่ะก็อากาศบ้านเราเนื้อมันร้อนก็ใส่ก็ดีค่ะจะได้เปลี่ยนสไตล์สไตล์ไม่ต้องเขินนะครับไม่ต้องเขินแต่ป๋อพูดไม่ชัดประจำใช่ไหมครับเอาว่าวันนี้ขอบคุณไมค์มากขอบคุณมากครับแล้วเราก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวนะครับที่เรียกว่ามีสไตล์มากเลยครับป๋อครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อป๋อเปียวค่ะเอาวันนี้มากับใครฮะมากับแฟนกับเพื่อนมากับแฟนกับเพื่อนแฟนหล่อไหมหล่อค่ะแฟนไม่ได้เกี่ยวกับท็อปิกที่เราจะถามเลยคือแฟนเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยบอกไม่หล่อว่ายังไงวันนี้แต่งตัวมีสไตล์มากนะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยคิดอะไรมีคอนเซปต์หรือเปล่าในวันนี้ไม่คิดไม่คิดเลยปกติแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นคนสเตทอย่างนี้ทำไมถึงเลือกกางเกงขาสั้นใส่มาวันนี้ครับเพราะว่าดูแล้วมันสบายค่ะชิวๆเรียกว่าปลาดเปลียวตามชื่อครับเวลาใส่ขาสั้นคล่องแคล่วใช่ไหมครับผมวันนี้คิดว่าไอเทมอะไรที่โดดเด่นที่สุดในตัวของเราครับหน้าตาหมวกครับไม่ใช่ค่ะเป็นสเตกเก็ตนี่ตั้งใจใส่มาคู่กันเลยเพราะว่าแมทกับหมวกมากครับผมนี้เราพูดถึงเกงขาสั้นเนาะใช่ไหมครับอยากรู้ทัศนคติของเขานะครับกับเกงขาสั้นเขาแบ่งเป็น2ประเภทนะคะใส่แล้วมั่นใจมันก็ดูดีไปแต่ว่าถ้าใส่แล้วแบบไม่มั่นใจแบบติดๆขาดๆมันก็แปลกๆถ้าความรู้สึกเนี่ยถ้าผู้ชายใส่เกงขาสั้นเนี่ยคิดว่าควรใส่สั้นประมาณไหนดีครับก็เหนือเข่ามันขอเหนือเข่านิดนึงขอแต่อย่าสั้นเกินไปใช่ไหมครับพี่บุ๊กนี่เห็นอยู่บ้านนี่ใส่อย่างนี้เลยนะครับเนื้อเอวขึ้นมาอีกกระป๋อหนักกว่าผมว่าไม่ใส่อะไรเลยอยู่บ้านขอบคุณแม่พี่บุ๊กขอบคุณแม่นะครับอ่ะเปียวครับแล้วเราก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มนะที่เรียกว่าหล่อโฮกเลยดีกว่าหล่อโฮกแล้วก็มีสไตล์ด้วยครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อฟกครับพี่รู้ตัวไหมว่าความสูงพี่ทำร้ายผมมากวันนี้มากับใครครับอ๋อมาคนเดียวครับวันนี้มาทำอะไรครับทำงานครับทำงานครับแสดงว่ามีขายของมีอะไรอยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับเปิดร้านอยู่ที่จตุจักรชื่อร้านเบโตเบโตครับอยู่โครงการอยู่โครงการ21ซอย2ครับพี่รู้สึกไงเกี่ยวกับกางเกงขาสั้นครับก็มันก็ใส่สบายๆครับเลือกที่จะใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยนะครับตัวนี้นี่เป็นตัดเองหรือว่าไปซื้อมาแล้วเป็นสำเร็จรูปก็เอามาตัดขายอย่างผู้ชายใส่ขาสั้นเนี่ยพี่คิดว่าสั้นประมาณไหนถึงจะโอเคครับอ๋อสั้นได้เต็มที่ครับปกติก็ใส่สั้นอยู่แล้ววันนี้คิดว่ามีอะไรที่โดดเด่นที่สุดในตัวน่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าสวยมากนะครับได้มาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนซื้อให้ของขวัญเกิดนะครับถามนิดนึงว่าเห็นผู้หญิงใส่กางเกงสั้นๆเนี่ยรู้สึกยังไงก็โอเคแต่ว่าแบบสั้นเกินก็แบบก็ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับพี่สุดท้ายนี้ฝากบ้านหน่อยสำหรับใครที่ไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นครับก็ลองเอามาใส่ดู
มันโอเคใช่ไหมอยากใส่เลยก็ใส่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ฟุกมากนะครับขอบคุณครับตอนนี้ครับอยู่กับอีกหนึ่งสาวที่มีสไตล์มากๆสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับซาซ่าค่ะปกติมาสวนจตุจักรบ่อยหรือเปล่าก็นานๆครับนี้มีเป้าหมายไหมเล็งอะไรไว้พิเศษหรือเปล่าครับก็มีมาดูกางเกงค่ะกางเกงขาสั้นหรือขายาวขาสั้นค่ะคิดยังไงกับกางเกงขาสั้นบ้างครับก็เป็นแนวที่ใส่ได้เรื่อยๆค่ะทำไมวันนี้ถึงเลือกใส่กางเกงขาสั้นมาครับก็กลัวฝนตกวันนี้แบบมีลางมากเลยว่าฝนจะตกใช่ไหมฮะทำไมไม่บอกผมเนี่ยทำไมครับหมอโอ้ยถ้ารู้ฝนตกไม่มาเนี่ยนะครับถามต่อดีกว่านะครับสำหรับกางเกงขาสั้นในวันนี้เป็นกางเกงยีนด้วยปกติขาสั้นยีนเนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามันเท่ไงก็มันก็เหมือนใส่สบายไปได้เรื่อยๆทุกที่อะค่ะแล้วคิดเห็นยังไงกับผู้หญิงที่ใส่ขาสั้นมากๆเลยครับผมไม่รู้คือแล้วแต่เลยสวยไหมสวยไหมถ้ามันสั้นไปก็ดูไม่ดีป่ะคะหรืออยู่ที่ขาคนก็รวมด้วยแล้วถ้าเป็นผู้ชายใส่ขาสั้นล่ะครับทีนี้ก็ดูสบายสบายดีค่ะสบายๆไอเทมอะไรที่คิดว่าโดดเด่นที่สุดในวันนี้ครับหมวกมั้งคะหมวกหมวกได้มาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็เซนลาดค่ะเซนลาดนี่ไงคือถ้าเป็นวัยรุ่นต้องพูดอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนแก่บอกว่าเซนทันลาดพร้าวถ้าเป็นวัยรุ่นปุ๊บไปเซนลาดลาดไหนลาดพร้าวลาดบุรีเยอะนะโอ้ขอบคุณซาซ่ามากขอให้ได้ของที่ถูกใจนะครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นของเพื่อนๆที่มาอัปเดตเทรนด์มาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดจตุจักรครับบุ๊คครับเกี่ยวกับกางเกงขาสั้นนะกางเกงขาสั้นนะครับถ้าเลือกใส่ดีๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มีสไตล์มากเลยนะครับผมเรียกว่าเหมาะกับบ้านเราด้วยเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนมากเหลือเกินแล้วก็เหมาะการที่มาช้อปปิ้งอย่างยิ่งครับถูกต้องใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายส่วนใครที่อยากจะใส่ให้ดูดีมีสไตล์ครับวันนี้เดี๋ยวมีทริปดีๆจากพี่ไอ้มิกแอนด์แมชมาบอกกันครับไปกันเลยครับปัจจุบันเนี่ยขาสั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากสำหรับคนไทยประเทศไทยคือเมืองร้อนวิธีการเลือกขาสั้นเราเลือกยังไงให้ดูสุภาพแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายระดับการใส่ขาสั้นเนี่ยกฎอย่างนึงก็คือเราไม่ควรสวมใส่กับรองเท้าแตะเราควรเลือกที่จะสวมใส่กับรองเท้าว่าจะเป็นส้นสูงคัชชูหรือว่าบูทอะไรเนี่ยโอเคมันจะช่วยดูไม่ขาสั้นเนี่ยดูสั้นจนเกินไปเราจะเห็นว่าเด็กนี้ผู้ชายก็จะชอบใส่กางเกงขาสั้นที่เป็นแบบกางเกงทหารเป็นใส่กับเสื้อโปโลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นกันมาตลอดแต่จะเปลี่ยนลูกเล่นหน่อยแล้วบางครั้งเนี้ยเราอาจจะเป็นในแนวโอลด์สคูลหรือเป็นแนววินเทจใส่กับรองเท้าที่เป็นคัชชูหรือเป็นสนีกเกอร์ก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสีชิคดารี่สไตล์ไอคอนวันนี้ครับป๋อเราก็ได้เห็นทัศนคติของหนุ่มสาวนะครับเกี่ยวกับกางเกงขาสั้นในวันนี้นะครับนอกจากเราได้มาเดินสวนจตุจักรเนี่ยผมว่าเราได้มาเดินฮ่องกงด้วยทำไมฮะฮ่องกงฟู้ดครับวันนี้เปียกจริงๆคันตามนิ้วมือนิ้วเท้า นะฮะแล้วก็เห็นกางเกงขาสั้นในหลายสไตล์มากๆใช่ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการ Street Chic Daily ในสัปดาห์แล้วต้องขอแสดงความยินดีกับ Daily Style Icon ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับผมส่วนในสัปดาห์นี้ครับอยากให้ใครเป็น Daily Style Icon เข้าไปกดโหวตกันได้ที่ www.facebook.com/chicchannel นั่นเองนะครับหนึ่งผู้โชคดีจากการกดโหวตรวมถึง Daily Style Icon ครับจะได้รับของรางวัลจากสิงครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปสนุกกันที่ไหนรับรองมีชีคแน่นอนครับฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสรบนปกเสื้อสำคัญกว่าชื่อตัวเองพรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์สิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดChic Diary by Sing Corporation